พลตำรวจเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างครับผมก็ในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีคนเอารูปผมเนี่ยไปแอบอ้างใช้นะครับในหลายๆกรณีด้วยกันนะครับเช่นเอาไปโปรโมทว่าผมร่วมลงทุนกับเขานะครับแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับน่าจะหลอกให้นักลงทุนเนี่ยมาร่วมลงทุนด้วยนะครับหรือบางอันก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับว่าเนี่ยใช้หน้าผมนะครับเป็นแอปกู้เงินนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยกู้เงินกับเขานะครับบางเพจก็เป็นเพจลงทุนนะครับแบบว่าเนี่ยใช้รูปผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โฆษณายิงแอดไปแล้วก็คนติดต่อเข้าไปนะครับกดคลิกนู่นนี่ไปที่ไลน์ออนไลน์แอดเนี่ยก็จะบอกกรอกก็จะบอกให้กรอกข้อมูลนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยลงเท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เลยพอเราเห็นพอเราเริ่มได้ข้อมูลแล้วก็บวกกับได้ความร่วมมือของแบบทั้งแฟนคลับเองแล้วก็เพื่อนๆช่วยกันนะครับก็ได้ข้อมูลมาแบบค่อนข้างจะคิดว่ามากพอสมควรนะครับแล้วคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องก็เลยอยากจะวันนี้เลยเอาข้อมูลจะมายื่นให้กับทางตำรวจนะครับแจ้งความดำเนินคดีครับผมไอ้ธุรกิจที่ร่วมลงทุนเนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างที่เกี่ยวกับคุณพอลบ้างนะฮะจริงๆเนี่ยมันเป็นไปลักษณะว่าเป็นใช้รูปเราไปโปรโมทนะครับโดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับเช่นเขาอ้างว่าผมเป็นพาร์ทเนอร์บ้างอ้างว่าผมลงทุนด้วยบ้างนะครับบางเจ้าบอกว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์พอบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์งั้นฉันไม่ลงนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆคุณพอลงด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางแอปกู้เงินก็แบบว่าเนี่ยก็คือประมาณว่าเป็นผมได้เป็นเจ้าของแอปนี้นะแอปกู้เงินอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นเอาละแบบแอบอ้างครับมีผู้อะไรนะครับผมตอนนี้รวมกันเนี่ยประมาณ11ครับอาจจะคิดว่าเดาว่านะบางอาจจะมีบางเจ้าเป็นทีมเดียวกันแค่ทำหลายๆเพจเฉยๆเงี้ยครับแต่ไม่แน่ใจอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันครับผมแต่คิดว่าคงมีบ้างแล้วนะครับเพราะว่าจากที่เราดูนะครับเผอิญว่าให้เพื่อนให้รุ่นน้องเนี่ยลองเข้าไปสัมถามนะครับเขาก็ส่งข้อมูลมาแบบเช่นแบบว่าต้องกรอกอะไรบ้างนะครับกรอกบัตรประชาชนนะครับผูกกับบัญชีธนาคารนะครับโอนเท่านี้ได้เท่านี้บาทภายในเนี่ยวันนึงได้กี่บาทนี้เลยนะผมก็เลยคิดว่าก็น่าจะมีคนที่หลงเชื่อไปจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับผลตอบแทนที่มาให้มีมูลค่าสูงใช่ไหมก็เท่าที่อ่านก็เยอะมากครับแบบเช่นลงพันนึงได้แบบลงพันได้ร้อยภายในวันเดียวเนี่ยได้ร้อยเท่าเลยใช่ลงพันได้ร้อยนี่ก็คือแบบเยอะมานะเยอะนะครับแล้วได้ในวันเดียวด้วยคือ 10% ใช่ไหมอย่างนี้ทุกวันนึงคือฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าเป็นไปได้ด้วยครับเรามีโอกาสเรามีผู้เสียหายที่ติดต่อมาทางเราใช่ไหมจะบอกว่าไม่มีผู้เสียหายตอนนี้ยังไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้รับรายงานมาว่ามีผู้เสียหายหรือไม่กี่รายเสียหายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างนึงที่คุณพอต้องรีบออกมาเพราะว่ากลัวจะเกิดความเสียหายนี่แหละครับก็เลยต้องรีบออกมาเตือนประชาชนก่อนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจพวกนี้ครับวันนี้ก็จะแจ้งตามพรบ.คอมครับเนื่องจากเป็นการนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จครับแล้วก็อาจจะทำให้ประชาชนเสียหายครับแล้วมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนที่มีการโอนเงินเข้าไปไหมยังครับอันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจเราพอมีเบาะแสมั้ยครับเราแจ้งให้ตำรวจมีครับหลักฐานที่วันนี้เรามาบ้างมีอะไรมาบ้างครับมีก็มีชื่อเพจต่างๆครับมีลิงก์นะครับเพื่อที่จะไปหา IP address นะครับแล้วก็มีบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็ชื่อของเจ้าของบัญชีธนาคารครับเราเคยทดสอบลองคุยกับคนที่เคยร่วมลงทุนเนี่ยเขามีเบาะแสอะไรให้เราบ้างไหมเขาไม่มีตัวตนไม่พูดถึงว่าคนที่โดนหลอกให้ร่วมไปลงทุนในอันนั้นยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาพี่เรามีได้การทักแชทคุยกับเขาไหมครับว่ามีทักแชทคุยเข้าไปแต่ว่าพอคุยเข้าไปลึกๆเนี่ยเขาจะให้กรอกข้อมูลสำคัญทางฝั่งนี้ก็เลยไม่กล้าทางทีมงานของคุณพอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลส่วนตัวไปแล้วเข้าไปทำอย่างอื่นอีกเนี้ยเราก็เลยกลัวครับแล้วปัจจุบันเพจทั้งหมดยังเปิดอยู่ไหมฮะเปิดอยู่ครับทั้งหมด11เพจเลยถูกครับยังไม่มีการปิดแต่อย่างใดเลยใช่ไหมฮะไม่ปิดครับท้าทายมากครับสำหรับพี่พอคือเราก็มามีความรู้ในด้านนี้ความน่าเชื่อถือที่เราทำด้านนี้คนก็เลยเอาไปแอบอ้างหรือว่าเราคิดจะทำเป็นของตัวเองอ๋อผมคิดว่าคงใช้อาศัยความน่าเชื่อถือของเราชื่อเสียงของเราเพราะเราก็ค่อนข้างจะอาจจะชัดเจนด้านการเงินนะครับก็ผมคิดว่าก็คงใช้ความน่าเชื่อถือเรานี่แหละไปหลอกลวงประชาชน
ซึ่งจริงๆวันนี้ก็หลักๆก็คือ1ก็คืออยากจะมาแจ้งความนะครับ2คือผมก็อยากจะใช้โอกาสเนี้ยครับก็คือต้องเอาแรกขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนที่มาก็คืออยากให้ประชาชนอันดับแรกได้ฟังจากปากผมเองเลยว่าคือออย่าหลงเชื่ออะไรพวกนี้ง่ายๆนะครับขนาดเจอตัวกันนะไม่ออนไลน์เลยยังโดนโกงกันได้เลยนะครับอันนี้คือคุณไม่เคยเจอเขาเลยด้วยซ้ำนะแบบในโลกออนไลน์น่ากลัวมากนะครับแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจตรงไหนนะครับว่าเอ๊ะใช่ของพี่พอไหมของคุณพอไหมนะครับก็คือติดต่อไปที่เพจของผมโดยตรงได้นะครับไม่ว่าจะ YouTube Facebook อะไรพวกนี้ไลน์แอดมีหรือแม้กระทั่งติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับจะเป็นอย่างเช่น DSI จะเป็นถ้าก็ลงทุนก็ลงจะติดต่อเช็คไปทางกรตว่าแบบนี้ฟังดูแล้วมัน make sense มั้ยเช่นลงวันละ 1,000 บาทได้แบบลง 1,000 ได้วันละ100เงี้ยทุกวันเนี่ยคือบอกว่าคืออยากจะเตือนว่าแบบให้ระมัดระวังเพราะทุกวันนี้เราอยู่ในยุคของในยุคดิจิตอลอ่ะครับที่มันเติบโตเร็วมากนะครับแล้วก็ไร้พรมแดนคือคนกลุ่มนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้อยู่เมืองไทยด้วยซ้ำเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็อาจจะตามเขาไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ที่น่าชวนเนี่ยที่อยากจะให้สื่อสารกับประชาชนคือว่าอยากให้ระวังในการเสพข้อมูลต้องพิจารณาอย่างมากนะครับแล้วก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องผมคิดว่าในก็ควรจะต้องเรียกว่าเติบโตยกกำลังให้ทันโจรเหมือนกันเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีมันทำให้แบบทุกอย่างง่ายขึ้นมากนะครับในส่วนตัวของคุณพอธุรกิจของคุณพอไม่มีการให้เปิดลงทุนอย่างนี้ถูกไหมฮะไม่มีครับผมไม่มีครับผมของคุณพอเปิดให้ดำเนินการยังไงบ้างครับสำหรับของคุณพอเองธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่ทุกวันนี้ไม่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องเช่นแบบว่าลงทุนปล่อยกู้อะไรพวกนี้คือไม่มีนะครับแต่ถ้ามีก็แน่นอนทำถูกกฎหมายอยู่แล้วถ้ามีไม่ต้องห่วงจะเชิญมาโปรโมทเลยนะโดยตรงเลยครับถ้าเจอตัวนี้จะดำเนินเรื่องถึงที่สุดเลยไหมคือผมว่าก็คงต้องดำเนินเรื่องนะครับเพราะว่าคือผมต้องแยกย้ายก่อนว่าคือถามว่าผมแบบโกรธอะไรเขาไหมก็คงไม่คือจริงๆปล่อยผ่านก็ได้ตรงๆนะครับแต่ผมคิดว่ามันอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ต้องไม่ถูกต้องแล้วก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างของสังคมไม่ใช่ว่าคือถ้าเราคิดว่าทุกอย่างช่างมันเถอะช่างมันเถอะหมดเลยทุกคนเนี่ยคือมันก็เป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับคือผมคือส่วนตัวเราไม่ได้เราชอบอยู่เฉยๆอยู่แล้วเนี่ยตื่นวันนี้ไม่อยากออกจากบ้านได้ซ้ำไปถ้าเขาดูอยู่นะอยากให้เขาหยุดการกระทำอย่างนี้ไหมครับมันเริ่มเราเกิดความเสียหายกับเราครับผมสำหรับคนที่ทำดูอยู่ใช่ไหมครับก็จริงๆผมต้องบอกว่าจริงๆคนที่ทำเนี่ยผมว่าเขาคุณเป็นคนมีฉลาดคุณเป็นคนฉลาดนะครับคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จริงๆมีสติปัญญาผมว่าเขาคิดแต่ว่าอาจจะใช้ไม่ถูกด้านนั่นเองผมคิดว่าก็นั้นก็อยากจะเชื้อเชิญว่าจริงๆใช้สติปัญญาที่คุณมีใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่คุณมีใช้ความเก่งกาจที่คุณมีมาช่วยกันทำให้ประเทศชาติเจริญให้โลกเจริญดีกว่านะครับแล้วก็ผมว่าไม่มีสายเกินไปแล้วผมว่าคุณทำก็คงจะไม่มีความสุขด้วยล่ะถ้าทั้งชีวิตต้องคอยเหลียวหลังตลอดเวลาว่ามีใครตามเส้นมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วถ้าหลังจากแจ้งความแล้วเขายังไม่หยุดอ่ะก็คงแจ้งความแล้วยังไม่หยุดใช่ไหมครับคงแจ้งต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่เป็นไรเราก็มีเวลาเราก็มีเวลาว่างพอที่จะมาทำได้เหมือนกันพี่นายเจมคิดว่าตามตัวเขาในบางตัวยากคือตอนนี้ผมเชื่อมือของสอทอนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่แยกมาเฉพาะเลยแล้วก็ดูแลเรื่องของอาชญากรรมทางออนไลน์หรือไซเบอร์เนี่ยนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าเครื่องไม้เครื่องมือประสบการณ์ที่เขามีเนี่ยตามตัวเจอแน่แต่จะจับได้เมื่อไหร่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมรู้ประชาชนถูกหลอกเยอะมากคดีล้นมือครับทำไม่ทันเพราะนั้นเนี่ยตำรวจมีจำนวนจำกัดแต่คนที่ถูกหลอกเนี่ยมีเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นณวันนี้ทางที่ดีที่สุดที่ผมชวนคุณพอมาเนี่ยมาเพื่อจะเตือนสังคมว่าของที่มันได้กําไรเร็วกําไรง่ายมันไม่มีหรอกครับมันหลอกทั้งนั้นแหละที่อย่างสิ่งที่ในช่วงแรกๆน่ะมันคือการตกเหยื่อตอนหลังเนี่ยพอคุณลงก้อนใหญ่ไปเนี่ยมันปิดเฟซหนีเลยครับ
ทนายครับอย่างนี้อยากให้ผู้เสียหายถ้าเกิดได้ลงทุนไปแล้วเนี่ยให้มาแจ้งความเพิ่มดีแจ้งความครับคืออย่างนี้การที่คุณปล่อยผ่านเนี่ยมันทำไม่ถูกต้องอย่าไปคิดว่าเงินแค่ร้อยสองร้อยปล่อยผ่านไม่ถูกต้องอะครับเพราะว่ามันจะทำให้คนพวกนี้ได้ใจใแล้วมันก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเชื่อผมไหมผมเจอบางคดีนะมีอยู่6-7หมายจับออกมาก็ยังทำเหมือนเดิมเพราะเรานิ่งเฉยกันนี่แหละเพราะนั้นณวันนี้ไม่ว่าจะโดนน้อยหรือโดนมากไปแจ้งความทิ้งไว้ก่อนนะอย่างน้อยเนี่ยมีชื่ออยู่ในระบบก็ยังดีนะครับคือย้ายผู้เสียหายทั้งหมดที่ถูกลงทุนเนี่ยไปแจ้งความทิ้งไว้ก่อนถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณครับ